มก่อนนะครับต่อเลยครับผมหมายถึงผมชื่อต่อครับต่อจะเป็นเด็กมัธยมที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มาใช้ชีวิตในกรุงเทพครับแล้วก็จะได้มาเจอกับคนบางคนหรือคนแบบหลายๆคนหน่อยอะไรอย่างนี้ที่ให้ที่พักเราก็คือร้านกาแฟนี่แหละเราก็ถึงจะมาอยู่รู้สึกส่วนตัวเลยว่าต่อมันเป็นคนที่อยากกล้าสู้กล้าชนเพราะว่ามาคนเดียวเลยมาคนเดียวที่มาใช้ชีวิตในกรุงเทพคนเดียวแล้วก็ไม่ติดต่อใครไม่มีใครไม่ได้มีเงินพกมาเยอะอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ถือว่าใจได้ต่ออาจจะจริงๆเหมือนเป็นตัวแทนการออกไปใช้ชีวิตคนที่ผจญภัยค้นหาสิ่งต่างๆต่อได้ลองมาเปิดร้านกาแฟมีไปเล่นละครใบได้มาแบบอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ได้ไม่มีใครมาแบบจำกัดเราคือต่อเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านครอบครัวครับเหมือนว่าโดนกดดันมาทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าไม่เป็นตัวเองเขาก็เลยออกมาค้นหาออกมาใช้ชีวิตออกมาเจอหลายๆอย่างด้วยความที่เขายังเป็นเด็กก็เลยอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากเป็นอะไรทำให้เขาต้องมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองเพื่อที่จะค้นหาสิ่งต่างๆแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเด็กอีกเหมือนกันเขายังไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาหรืออาจจะด้วยอะไรที่เขาคิดว่าแบบมันง่ายนะเขาก็ทำได้แล้วเขาทำได้แล้วแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กเขาอาจจะยังทำไม่ได้บ้าแบบนี้ใครมันจะไปอยากอยู่ถามจริงเพราะว่าด้วยความที่วัยเนี่ยไม่ได้ต่างกันเยอะเราก็อาจจะยังมีแบบเรื่องที่เหมือนกันก็คือแบบอาจจะยังไม่รู้ว่าเราอยากเป็นอะไรเราชอบอะไรอะไรอย่างนี้ก็อาจจะค้นหาไปด้วยในตัวต่อด้วยเพราะว่าเราก็กำลังค้นหาตัวเองเหมือนกัน What are we waiting for?